สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel รู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก2021ที่สนามซันกิลิสคาวนาสอารีนาประเทศลิทัวเนียทีมชาติไทยลงเตะเกมนัดเปิดสนามกลุ่ม4พบกับโปรตุเกสอันดับที่6ของโลกดีกรีแชมป์ยุโรปโต๊ะเล็กทีมชาติไทยส่ง5คนแรกประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูคทาวุฒิหาญคำภากฤษดาวงแก้วกัปตันทีมจิรวัฒน์ศรวิเชียรกับอภิวัฒน์แจ่มเจริญเป็นตัวริมเส้นและสุภวุฒิเถื่อนกลางเป็นหน้าเป้าโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติโปรตุเกสไป1-4เราจะมาดูกันครับเมื่อทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติโปรตุเกสไป1-4ว่าแฟนฟุตซอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าสุดยอดทุกคนเลยทีมชาติไทยปูนๆคนไทยนอนดึกส่งใจไปเชียร์ผมก็คนหนึ่งใน 30,000 คนที่ดูครับอีก2นัด6แต้มคอมเมนต์ของท่านถัดมาสู้กันใหม่ครับทุกคนทําเต็มที่แล้วเราเสียเปรียบรูปร่างและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าสู้กับระดับโลกเต็มที่แล้วแต่จะว่าไปก็คิดถึงปูปิดเหมือนกันและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าโค้ชหมีก็ไม่ได้แย่กว่าเท่าไหร่นะครับดูจากตอนอุ่นเครื่องสินัดแรกคนด่าเละเทะพอนัดต่อไปก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับจากเกมรับรั่วๆเจอโปรตุเกสเกมรับแน่นขนาดนี้ถือว่าดีกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับและนี่แชมป์ยุโรปนะครับอย่าลืมและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าทำดีแล้วครับอยากให้มีตัวคล่องๆแบบมูฮัมหมัดสัก 2-3 คนคงดีมากและท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับดีกว่ามาตรฐานเยอะเลยครึ่งแรกนำ 1-0 ได้โปรตุเกสไม่ได้ส่งนี้หรอกลูก 2-1 มีผลต่อเกมทั้งหมดมองยังไงก็ฟาวล์แต่ก็ตัดสินไปแล้วเอริกคล่องจัดถ้าเราจะไปไกลกว่านี้จริงๆต้องมีตัวกล้าเล่นแบบนี้สักตัวตอนนี้เห็นแค่มูฮัมหมัดตัวเดียวที่กล้าชนกล้าพาบอลนอกนั้นเราได้ระบบส่วนผู้รักษาประตูเหนียวใช้ได้แต่ออกบอลเสีย 90% ทำให้หลายครั้งเสียโอกาสโอกาสมีต้องจบให้ได้เวลาเจอระดับโลกเพราะถ้าจบไม่ได้เขาก็จบเราแบบคมๆที่เราโดนแหละและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าสนุกมากครับแต่ชมโค้ชโปรตุเกสเลยอ่านเกมขาดมาแก้เกมดีเขาอ่านรอเลยว่าครึ่งหลังเราบุกมากขึ้นแน่พอเราบุกมากขึ้นหลังก็หลวมพอโดน2-1เราก็ยิ่งบุกหลังก็ยิ่งหลวมไปอีกแถมแรงก็เริ่มหมดด้วยเข้าทางเขาเต็มๆครึ่งแรกเล่นดีมากรับใจเย็นแต่เกมหน้ารับใจเย็นไม่ได้แล้วล่ะผมว่าเกมหน้าเราต้องชนะสถานเดียวคอมเมนต์ของท่านถัดมาสู้ได้สมศักดิ์ศรีแต่ต้องยอมรับว่าเขาแกร่งจริงๆและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานอีก2นัดเน้นๆเคี้ยวๆ6แต้มเข้ารอบครับสู้ๆและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวชื่นชมไว้ว่าพวกนายทำเต็มที่แล้วสุดยอดครับเล่นได้ดีมากๆเจอแชมป์ยุโรปเล่นได้ขนาดนี้สุดๆครับขอให้อีก2นัดที่เหลือเล่นได้ยอดเยี่ยมแบบนี้อีกนะครับสู้ๆครับพี่ๆน้องๆทุกคนครับขอเป็นกำลังใจให้ครับและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าแพ้ทีมวางของกลุ่มถือว่ายังไม่เสียหายมากรวมถึงว่าทัวร์นาเมนต์นี้ยังเอาทีมที่3เข้ารอบ4ทีมด้วยยังไม่ถึงกับหมดหวังแต่เซ็งก็ลูกที่2นี่แหละแล้วท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าใช่เลยค่ะเขาทำฟาวล์ก่อนแล้วยังให้เป็นประตูอีกเซ็งกรรมการด้วยเขาทำฟาวล์กรรมการไม่เป่าเราทำฟาวล์เป่าให้และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าโอกาสเข้ารอบ16ทีมคงไม่น่ายากแต่ถ้าอยากลุ้นเข้ารอบ8ทีมต้องเข้าที่2ให้ได้และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับชอบหัวใจครับสู้ได้ขนาดนี้สุดยอดครับเหลือ2แมตช์6คะแนนครับเก็บโซโลมอนอัดโมร็อกโกและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าเสียดายลูกนาวินโล่งๆจังครับยังว่าประสบการณ์สู้ๆไทยแลนด์และท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้ว่า
ชื่อฉันเขาข่มเราครึ่งหลังพอโดนลูกสองขวัญเสียสมาธิหลุดเล่นลนกันไปเองแต่รวมๆถือว่าเล่นดีสู้ได้มันแพ้ก็ไม่เสียใจอีกสองนัดต่อไปใส่เต็มร้อยมั่นใจว่าเข้ารอบและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำไว้ว่าผมว่าเราควรจะผลักดันนักฟุตซอลของเราไปค้าแข้งในยุโรปกันให้เยอะเชื่อว่าจะทำให้ทีมชาติเราสู้กับระดับท็อป10ของโลกได้สูสีมากกว่านี้และท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเปรียบเทียบไว้แบบนี้ครับเห็นซิกกี้เล่นนึกว่าลูกากูบังดีมากๆและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่ายังจำได้ตอนไทยโดนปารากวัยยิง9ลูกก็เจอสไตล์แบบซิกกี้นี่แหละตอนเจอรัสเซียก็ลิมาบังและพิกยิงตอนเจออาเซอร์ไบจานก็เจอนักเตะโอนสัญชาติพิกยิงไทยเราแพ้ทางสไตล์ใหญ่ๆและพิกยิงจริงๆนัดนี้ไม่เป็นไรครับมีแต้มก็ถือว่าสุดยอดแล้วไม่มีแต้มก็ยังไม่เสียหายมากลุ้นนัดโมร็อกโกต่อไปครับผมสุดยอดทุกคนล่ะครับผมวันนี้และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าลิมาภาพยังติดตาเลยครับพี่และท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าทีมเราส่วนมากจะแพ้แนวตัวใหญ่บางบอลพิกยิงพิกจ่ายครับหลายนัดแล้วและท่านถัดมาก็ได้มาตอบชมใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าชอบความเห็นนี้มากๆครับจริงดังบรรยายทุกอย่างจำได้เกือบทุกแมตช์เลยยอดเยี่ยมจริงๆครับและท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับโค้ชไทยก็ดีนะครับแต่ถ้าในรอบสุดท้ายถ้ามีปูปิดหรือโค้ชนอกเคี่ยวๆหน่อยผมว่าได้ลุ้นเลยนะนักเตะเราทักษะดีอยู่แล้วครับแค่จังหวะสุดท้ายจริงๆจับบอลเนียนๆจังหวะสุดท้ายได้เนี่ยโปรตุเกสอาจจะมีหนาวๆได้เลยโดยส่วนตัวผมชอบประตูอีกคนผอมๆสูงๆนะครับเขาออกบอลได้นิ่งกว่าแม่นกว่าประตูคนนี้ก็ดีนะแต่ผมชอบอีกคนมากกว่านิ่งกว่าครับนัดหน้าเต็มที่ครับสู้ๆนะและท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าออกบอลเสียบ่อยสเปะสปะมากๆครับคนนี้หากได้ผู้รักษาประตูที่ออกบอลแม่นๆใช้เท้าเก่งๆผมว่ามีลุ้นกว่านี้เยอะครับแต่ก็ยอมรับในความเหนียวของแกจริงๆครับและท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับเล่นแบบนี้แพ้ไม่เสียใจครับลูก2ได้แค่เสียดายครับไม่อยากว่ากรรมการคนไหนดูแล้วบอกโกงคือถ้าเขาให้เราเสียจุดโทษอันนั้นน่าด่ากว่าครับรูปเกมเป็นรองยิงแต่ระดอกโคตรคมกริบคอมเมนต์ของท่านถัดมาอีลิกกับซิกกี้สองตัวชนเขาเกมเปลี่ยนเลยและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าจุดเปลี่ยนท้ายครึ่งแรกรนไปนิดกับลูกสองดูยังไงก็หน้าฝาวที่เขาเราเสียตลอดแต่เขาชนเอากระแทกเอากรรมการบอกเบียดและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่ารายการระดับโลกนี้ฟาวยากครับถ้าไม่ชัดเจนจริงๆคอมเมนต์ของท่านถัดมาถ้าลูก2ผู้ตัดสินให้ฟาวเกมจะไม่ขาดขนาดนี้แน่นอนและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าอยากฟังบทสัมภาษณ์โค้ชโปรตุเกสเขามองว่ายังไงสำหรับผมถ้าไม่เสียลูก2นัดนี้ไม่น่าแพ้และความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่าเต็มที่แล้วว่ะเราเป็นรองทุกอย่างเลยสู้ได้ขนาดนี้แม่งก็ดีที่สุดแล้วเราแพ้อันดับ6ของโลกและ1ในทีมเต็งแชมป์โลกปีนี้ไม่มีอะไรที่ต้องอายและเสียดายครึ่งแรกเรามาดีมากๆพอเสียประตูที่2โมเมนตัมก็เข้าทางโปรตุเกสทันทีนัดหน้าเอาใหม่แสดงให้เขารู้ว่าเราไม่ได้หมูอย่างที่คิดสู้ๆเว้ยก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลทีมชาติไทยเมื่อได้เห็นทีมฟุตซอลทีมชาติไทยแพ้ให้กับทีมชาติโปรตุเกสไป1-4โดยเกมนัดต่อไปไทยจะไปพบกับมอร็อกโกในวันพฤหัสบดีที่16กันยายนเวลา 25.55 นและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อได้ดูการแข่งขันฟุตซอลของทีมชาติไทยในแมตช์นี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ